เบื้องหลังที่ผมได้ถ้วยรางวัลมาก็คือจากเบรคคินเนอร์ครับเพราะว่าทุกครั้งที่ผมไปแข่งรถตลอดเวลาผมแข่งรถมาแล้วทั้งหมด5ปีตลอดเวลาผมก็จะพกเบรคคินเนอร์ไปของเวิร์ดไปใช้ทุกครั้งครับสวัสดีครับผมชื่อวิสิตพงษ์ชาดาครับชื่อเล่นชื่อเอครับแล้วก็เป็นเจ้าของร้านTaker Dive Sharpครับเปิดมาทั้งหมด9ปีแล้วครับปีนี้เข้าปีที่9แล้วครับจริงๆแบรนด์เวิร์ดผมรู้จักตั้งแต่เด็กแล้วในพักพวกทำอู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยเขาใช้แล้วเราก็ได้ลองใช้ก็รู้สึกว่าสินค้าดีครับเบรคคินเนอร์ครับเบรคคินเนอร์ที่ผมประทับใจเพราะว่าด้วยเบรคคินเนอร์ที่ขจัดคราบของน้ำมันออกได้ดีแล้วก็ด้วยมีลมที่อัดได้แรงผมว่าเบรคคินเนอร์ของเวิร์ดดีที่สุดในบรรดาเบรคคินเนอร์ทุกยี่ห้อการใช้งานเบรคคินเนอร์ผมใช้อยู่2หน้างานก็คือหน้างานที่อู่ที่ผมใช้ก็ใช้กับรถลูกค้าก็มีล้างระบบเบรกแล้วก็มีเช็ครั่วในระบบน้ำมันพาวเวอร์น้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์อีกหน้างานนึงที่ผมใช้คือใช้ในงานสนามแข่งเวลาผมไปแข่งรถผมก็คอยใช้ในเรื่องล้างเบรกรถออกไปวิ่ง 2-3 รอบฝุ่นจับเบรกมีเสียงแล้วก็มาทำความสะอาดเช็คเหมือนกันครับเช็คน้ำมันเครื่องรั่วน้ำมันเกียร์รั่วได้อย่างรวดเร็วก็คือเราเช็ครวดเร็วเราออกไปวิ่งแล้วเราดูกลับมามีตรงไหนรั่วไหมใช้ดีที่สุดในบรรดาเบรกเนอร์ทุกยี่ห้อเลยเพราะเราใช้มาหมดแล้วก็เลยเป็นทุนรางวัลที่ผมได้มาส่วนหนึ่งมันมีถ้วยรางวัลที่ผมประทับใจก็คือเป็นถ้วยรางวัลการขับเอนดูราน12ชั่วโมงใบนี้ครับก็คือขับติดต่อกัน12ชั่วโมงในสนามนั้นผมก็ใช้เบรคคินเนอร์ของเวิร์ดไปด้วยทุกครั้งที่เปลี่ยนตัวนักแข่งเข้ามาเติมน้ำมันแล้วก็ใช้เบรคคินเนอร์ในการเคลียร์เพื่อจะเช็คว่าน้ำมันตรงไหนมีรั่วไหมมีอะไรไหมครับรายการนี้เป็นรายการณตอนนี้ขับเป็นรายการที่เป็นเอนดูราน ที่ขับระยะยาวที่สุดในประเทศไทยแล้วครับภูมิใจในถ้วยใบนี้ที่ร้านส่วนใหญ่เราจะเน้นในเรื่องของช่วงล่างครับก็คือเต็มระบบเราสามารถทำช่วงล่างทุกรุ่นรถญี่ปุ่นรถยุโรปเต็มระบบส่วนใหญ่เป็นช่วงล่างแล้วก็มีในเรื่องของเหลวครับถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ได้หมดครับ